ทุกคนของช้างออกมาแล้วครับคนติดเที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับตอนนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝนตกครับทุกคนเป็นหน้าร้อนแต่ก็ฝนตกนะครับแต่แอดก็ดีใจมากที่ฝนตกเพราะว่าจะได้สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับธรรมชาตินะครับระหว่างฝนตกน้องกวางก็ลงเล่นน้ำครับทุกคนดูมีความสุขมากๆเลยครับและตอนนี้ผมก็ได้ขับรถลงมาทางเส้นปราจีนบุรีนะครับระหว่างทางถนนโล่งมากเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่มีรถเลยแต่เราก็ต้องขับความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทุกคนระหว่างทางแอดก็มองข้างทางไปด้วยครับเพราะว่าอยากเจอน้องช้างมากๆเลยครับทุกคนครับทุกคนเห็นช้างไหมครับอยู่ข้างถนนครับทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับพอดีมีพ่อสุดดูแลอยู่ครับดูแลความปลอดภัยของคนแล้วก็น้องช้างนะครับที่กำลังจะข้ามถนนหลายตัวเลยครับทุกคนมีจิตลิตน้อยอยู่ด้วยแอดโชคดีมากๆเลยครับข้อดีหลังฝนตกก็แบบนี้แหละครับทุกคนพอฝนตกมันก็จะเย็นในเมื่อเย็นแล้วน้องช้างก็จะออกมาเดินเล่นครับเขาดูมีความสุขมากๆเลยครับอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เลยแอดนับได้ประมาณ12ตัวนะครับโครงนี้สอบถามพี่ๆช่างภาพนะครับเขาบอกว่าเป็นโครงแม่ดวงใจครับทุกคนและในโครงแม่ดวงใจนั้นก็มีตัวตึงอยู่1ตัวนะครับทุกคนจำได้ไหมที่เดินออกมาคนเดียวนะครับเดินออกมาตัวเดียวแล้วก็วิ่งไล่รถทั้งวันเลยครับก็คือไอ้เจ้ากุนเชียงนั่นเองที่เขาบอกว่าเป็นฝาแฝดของพี่กุนนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ฝาแฝดกันนะครับทุกคนพอดีว่างาเหมือนกันเขาเลยเรียกว่าเป็นฝาแฝดครับเพราะว่าช้าง2ตัวนี้เหมือนกันมากๆเลยครับทุกคนแยกแทบไม่ออกตอนแรกเจอแค่ตัวเดียวพอหลังๆมาเจอ2ตัวเอ้าที่จริงมี2ตัวหรอแอดก็งงเหมือนกันเพราะว่าน้องเขาหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมและอีกตัวหนึ่งจะชื่อพี่กุลนะครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยครับเขาเลยเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันครับแต่ที่จริงแล้วแอดว่าน่าจะเป็นแฝดคนละฝามากกว่าครับทุกคนครับแอดถ่ายช้างแอดอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับมากกว่า50เมตรแน่นอนเพราะว่าแอดใช้เลนส์ซูมนะครับซูมได้ถึง300เมตรเลยครับเลยทำให้เหมือนว่าแอดอยู่ใกล้ช้างนะครับและอีกอย่างอยากให้ทุกคนคำนึงว่าถึงช้างจะน่ารักขนาดไหนแต่เขาก็มีความดุร้ายอยู่ในตัวของเขานะครับเพราะว่าเขาคือช้างป่าครับตลอดการเดินทางของโขลงช้างนี้นะครับอยู่ในความดูแลของพ่อสุดนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะน้องปลอดภัยแน่นอนครับและอีกอย่างนึงวันนี้เป็นวันธรรมดาการสัญจรของรถไม่ค่อยติดมากครับและหากทุกคนเจอโขลงช้างแบบนี้และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับสุดท้ายนี้แอดอยากจะฝากข้อความไว้เหมือนเดิมว่าการขึ้นมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สิ่งที่จะฝากไว้ให้ฝากไว้แค่รอยเท้าและสิ่งที่ท่านจะเอากลับไปขอให้นำกลับไปเพียงแค่รูปถ่ายที่สวยงามและความทรงจำที่ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคนติดเที่ยวฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนติดเที่ยวสวัสดีครับ